งบอะไรไปไหนต้องตามดูต้นทางไปไหนกลางทางไปไหนปลายน้ำไปไหนถ้าตรวจดูสักหน่อยป่านนี้ใครจะไปฮุบไปงับได้เราไม่นึกเลยว่าคนที่อยู่กับงานศาสนาเป็นสำนักพุทธเป็นผอ.สำนักพุทธเป็นผู้ที่กระทำเรื่องนี้คนพวกนี้เนี่ยเขาโกงความดีของเขาเองเขาไม่ได้โกงทรัพย์แผ่นดินไปอย่างเดียวเขาสั่งสมความดีมาตั้งนานแต่แล้วพอโกงปั๊บความดีหมดตอนนี้บางคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ผอ.สำนักพุทธหนีไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ารัฐบาลเนี่ยอาจจะมาว่าปลนเปลือศาสนาแบบชนิดสำลักท่วมลาบสักการะเลยทำให้พระเสียศูนย์เลยให้เงินมาเยอะเกินไปเกินไปมันก็ไปถึงขนาดนั้นเช่นชาวบ้านเขามาทำเงินหล่นไว้ที่วัดเนี่ยพระไม่เก็บไว้ไปเขามาคืนเขาก็เป็นพระที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยและอย่างหนึ่งหยิบแต่ยาหมักได้ไหมหมักคือเก็บสะสมเป็นบัญชีตัวเอง อย่างที่วัดจะมาเนี่ยพระรับมารับมาแล้วเข้ากองกลางหมดมาเข้ามูลนิธิตั้งกองทุนธนาคารน้ำดูแลผู้สูงวัยแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพกองทุนสัมมาอาชีพชุบชีวิตยามตกอับถ้าหยิบมาไปช่วยเขาควรหยิบแต่ถ้าหยิบมาเอาไปหมอนวดอย่างเงี้ยไปให้กิ๊กอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าเกลียดกระโหลกฮะให้มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบมากกว่าเอะอะโวกเวกโวยวายพูดง่ายๆอย่าให้ใครเขาตำหนิได้ว่าไอตัวเสียบรรยากาศอะไรที่เขาเรียกกันครับอาตมาอยู่สวนโมกกับหลวงพ่อพุทธทาส7ปีครับท่านพูดย้ำบ่อยที่สุดว่าโลกต่อไปนี้มันจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมมากขึ้นเช่นมีการถ่ายภาพร่วมเพศอะไรต่ออะไรดูกันจงครึมดูเพื่อกระตุ้นตัณหาไม่ได้ดูเพื่อกระตุ้นปัญญาครับอันดับแรกเลยเขาไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญเนี่ยเป็นต้นเลยทำบุญโดยคิดว่าทำมากก็จะได้มากตัวเงินมากได้บุญมากพุทธเจ้าบอกว่าทำบุญกับท่านทำบุญกับพระทำบุญกับใครก็ตามไป16ครั้ง17ครั้งเนี่ยยังไม่เท่ากับแผ่เมตตาครั้งหนึ่งทำบุญกันจังแต่เมตตาไม่มีสุดท้ายต่อมาอีกแผ่เมตตาแล้วไป16 17ครั้งถวายของพุทธเจ้าเป็น100ครั้งไม่เท่ากับเจริญอนิจจสัญญาเพียงครั้งเดียวเช่นคุณจะหยิบแบงค์ร้อยแบงค์พันทำบุญเนี่ยนะสมมติคนหนึ่งหยิบพันหนึ่งใส่พวดใส่ขันใส่ตู้ติดพระปาแต่อีกคนหนึ่งหยิบปางเจริญอันนี้จัดสัญญาเจ้าแบงค์ร้อยเอ้ยเจ้าไม่จากข้าก็ต้องจากเจ้ามันไม่จากเราก็ต้องจากมันมันจากเราก็คือน้ำท่วมไฟไหม้ใช้หมดเข้าส้วมลืมกระเป๋าสตางค์นี่มันจากเราส่วนเราจากมันก็คือเราฝากธนาคารเก็บใต้นอนใส่ใต้เตียงแล้วเราป่วยตายซะก่อนคนที่มันจะจากเราหรือเราจากมันเอามันมาเป็นเสบียงบุญทำบุญอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกบุญสูงสุดเลยถ้าอยากเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตตอนนี้จะเป็นเศรษฐกิจยาเสพติดสังคมศีลธรรมการเมืองการเมืองก็อยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันเพราะถ้าไม่วิกฤตก็คงไม่ยึดอำนาจหรอกใครที่รู้ว่ายาเสพติดกำลังเป็นวิกฤตก็ต้องถือว่าขอให้กินเม็ดนี้เป็นเม็ดสุดท้ายใครสูบบุหรี่ก็คอยสูบเป็นมวนสุดท้ายใครมีลูกมีผัวก็คอยเป็นคนสุดท้ายอย่าไปมีพร่ำเพรื่อครับโอ้โหสุดท้ายท้ายสุดครับขออนุญาตรบกวนหลวงพ่ออวยพรให้พวกเรามีกำลังใจแล้วก็มีสิริมงคลในการก้าวต่อไปด้วยครับขอให้พนักงานทุกคนทำงานให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับงานโดยไม่เอาเงินจากงานเนี่ยไปซื้อความสุขถ้ามีความสุขตั้งแต่วันต้นเดือนไปเลยไม่ใช่มีสุขวันรับเงินเดือนทำงานยังมีความสุขคือการประพฤติตามที่ดีเยี่ยมสาธุ